หมอดูทัก2ลัคนาราศีมีโชคโดดเด่น16กุมภาพันธ์2563สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าเรียกว่าหมอแมนก็ได้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆท่านก็คงจะชื่นชอบนะครับกับเรื่องราวดีๆเนื้อหาที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับกับรูปแบบใหม่ของเรากับที่นี่ cme.me นะครับเช่นเคยนะครับในวันนี้หมอแมนก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับกับ2ลัคนาราศีที่จะมีโชคโดดเด่นนะครับจะเด่นกว่าลัคนาราศีอื่นนะครับอย่างไรนะครับแล้วทำไมถึงโดดเด่นมีการโคจรของดาวดวงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะในวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับกับ2ลัคนาราศีมีโชคโดดเด่น16กุมภาพันธ์2563นั่นเองนะครับสำหรับลัคนาราศีแรกนะครับได้แก่ลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษนะครับหรือว่าคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วหนูเกิดราศีเมษเนี่ยนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเนี่ยได้มั้ยนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคุณผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่มีผลต่อเรื่องของโชคลาภนะครับกับคุณมากที่สุดในวันที่16นะครับก็คือดาวพุธนั่นเองนะฮะดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะซึ่งมาจากการเดินทางเพื่อนฝูงพี่น้องวงสังคมนะครับหรือคนรอบข้างโคจรเป็นสีครับสีเนี่ยสอสาลารอเรือสระอีนะครับซึ่งมีความหมายแปลว่าเงินแปลว่าความเป็นสิริมงคลหรือว่าสิ่งที่ได้มาแบบฟุกๆไม่ต้องออกแรงนะครับไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวดวงนี้นะครับโคจรเข้าสู่ตำแหน่งราพะหรือว่าเรือนโชคลาภนั่นเองนะครับแล้วในวันนั้นเองนะครับตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งดาวดวงนี้โคจรดีมากๆเลยนะครับในเมื่อตำแหน่งราพะโชคลาภนั้นเป็นสีหมายถึงว่าจะมีเงินเข้ามาในเรือนโชคลาภประกอบกับมีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งโชคลาภด้วยดาวอาทิตย์เองก็หมายถึงความเป็นผู้นำนะครับความกระตือรือร้นแล้วก็แสงสว่างเพราะฉะนั้นนะครับแสงสว่างแห่งความเฮงแห่งความร่ำรวยสาดส่องมาถึงดวงของชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์2563นี้นะครับต่อมาครับลัคนาราศีต่อมาได้แก่ลัคนาราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวอาทิตย์นะครับได้โคจรไปเล็งลัคนานะอยู่ที่เรือนปัตตานีคือเรือนคู่ครองหญิงอยู่นะครับเอ๊ดูแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเลยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนโชคลาภนั่นคือดาวพุธอีกเหมือนกันนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภโคจรมาเล็งลัคนาเท่ากับว่าโชคลาภนั้นเล็งมาที่ตัวคุณราศีสิงห์แล้วนะครับแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยดาวพุธเองก็มีคุณภาพนะครับเป็นสีนั่นคือความเป็นสิริมงคลหรือว่าเรื่องของการได้มาง่ายๆในเรื่องของการเงินนะครับโอ้โหดูแล้วมันมีความเหมาะเจาะนะครับองศาต่างๆการโคจรเนี่ยได้จังหวะพอดิบพอดีนะครับได้มุมองศาเป๊ะเลยเขาเรียกว่าเป็นองศาแห่งความมงคลนะครับสำหรับ2ลัคนาราศีนี้นะก็ขออวยพรแล้วกันนะครับใครที่อยู่ในราศีนี้หรือลัคนาราศีนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆได้รับโชคตามคำพยากรณ์ของหมอแมนก็แล้วกันนะครับแล้วสิ่งที่นำมาฝากนะครับสำหรับราศีอื่นที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับนะครับเหมือนเช่นเคยอาจารย์ก็ได้จัดตัวเลขนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดนะครับนะคัดมาทั้งหมด5ตัวเลขนะครับได้แก่1 9 0 6 4นะครับ19064ท่านสามารถนำมาผสมผสานตามดุลพินิจของท่านได้เลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็จะมีโชคเฮงๆรวยๆวันที่16กุมภาพันธ์2563นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปกับหมอดูทักจะทักว่าใครจะเฮงจะรวยอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ